หน่อหนึ่งหน่อเราก็จะปลูกต่อหนึ่งกระถางนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้นอกเหนือจากบอนสีเป็นฟอร์มกอแล้วนั่นก็คือดึงไปด้วยสารอาหารและธาตุที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนเลยค่ะไม่ต้องทำการใส่ปุ๋ยหรือบำรุงใดๆอีก15วันข้างหน้าค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินจ้องคุณต้นในทีเวลา 17.30 นเช่นเดิมค่ะวันนี้ต้นก็มากับบอนสีสวยๆน้องมีชื่อว่าบอนสีกุมภกันค่ะทุกท่านจะเห็นได้ว่าบอนสีกุมภกันกระถางนี้ต้นได้ทำการแยกหน่อบอนสีกุมภกันและทำการปลูกหน่อบอนสีกุมภกันในกระถางปลูกสาย10เลยค่ะต้นไม่ได้ปลูกหน่อบอนสีกุมภกันในกระถางปลูกไซส์10เพียงแค่หน่อเดียวนะคะต้นปลูกหน่อบอนสีกุมภกันมากกว่า1หน่อในกระถางปลูกไซส์10กระถางนี้ค่ะปกติเวลาแยกหน่อส่วนใหญ่จะปลูก1ต่อ1นั่นหมายถึงว่าหน่อ1หน่อเราก็จะปลูกต่อ1กระถางนั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นกระถางปลูกไซส์4กระถางปลูกไซส์5หรือกระถางปลูกไซส์6ขึ้นอยู่กับว่าหน่อบอนสีที่แยกออกมาโตแล้วหรือยังเล็กอยู่แต่ต้นไม่ทำแบบนั้นค่ะต้นปลูกบอนสีกุมภกันหลายๆหน่อในกระถางปลูกไซส์10เลยค่ะเหตุผลที่ต้นปลูกแบบนี้เพียงเพราะว่าต้นต้องการให้บอนสีกุมภกันใบดกเป็นพุ่มเป็นกอในเวลาอันรวดเร็วนั่นเองค่ะเทคนิคในการปลูกบอนสีแบบนี้เร่งให้บอนสีโตเร็วไม่ต้องรอเวลาบอนสีแตกหลอดแตกหน่อใหม่บอนสีที่ได้ก็จะมีใบดกสวยเป็นพุ่มเป็นกอดังที่เห็นค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันสำหรับเทคนิคการปลูกบอนสีที่ทำให้ได้บอนสีมีใบสวยใบดกเป็นฟอร์มกอในเวลาอันรวดเร็วค่ะขั้นตอนแรกต้นจะทำการเปลี่ยนกระถางบอนสีที่แยกหน่อปลูกไว้คนละกระถางมารวมเป็นกระถางเดียวกันโดยมีส่วนผสมดินปลูกใบก้ามปู2ส่วนส่วนผสมที่2ดิน1ส่วนส่วนผสมที่3ใบมะขาม1ส่วนสำหรับส่วนผสมที่4ปุ๋ยคอกโดยต้นใช้น้ำหมักขี้วัว1แก้วมีส่วนผสมอะไรก็ใช้ส่วนผสมนั้นๆแบบง่ายๆค่ะเทปุ๋ยคอกน้ำหมักขี้วัวลงไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆส่วนผสมของดินปลูกในวันนี้ได้เลยค่ะส่วนผสมที่5กากกาแฟค่ะกากกาแฟเราจะใช้3ช้อนโต๊ะหากท่านใดไม่มีกากกาแฟให้ใช้กาแฟที่รับประทานนะคะผสมกับน้ำร้อนคนให้ละลายรอจนน้ำกาแฟเย็นนำมาผสมดินปลูกได้เลยค่ะจากนั้นให้คนส่วนผสมทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะดินปลูกพร้อมแล้วรองก้นกระถางปลูกใส่10ด้วยฐานค่ะใส่ดินปลูกที่เตรียมไว้ที่ก้นกระถางเล็กน้อยใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปที่ก้นกระถางพอประมาณใส่สตาร์เกิลจีเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินค่ะให้เติมดินปลูกลงไปอีกเล็กน้อยเพื่อไม่ให้รากบอนสีสัมผัสกับปุ๋ยโดยตรงค่ะมาถึงเทคนิคในการเปลี่ยนกระถางให้ทำการเปลี่ยนกระถางบอนสีที่มีรากโผล่ออกมาจากกระถางที่ปลูกเท่านั้นค่ะให้ทำการรื้อกระถางบอนสีที่เราต้องการจะเปลี่ยนและนำมาปลูกเพื่อที่จะเป็นฟอร์มกอใหม่ค่ะ wow. จากหลายๆคลิปที่ผ่านมาในการเปลี่ยนกระถางบอนสีต้นได้เคยแชร์ว่าให้ทำการเปลี่ยนกระถางบอนสีตามขนาดไซส์ของกระถางความหมายคือว่าถ้าบอนสีมีรากทะลุกระถางปลูกไซส์4ควรจะเปลี่ยนและปลูกบอนสีต้นนั้นๆในกระถางปลูกใหม่ขนาดกระถางปลูกเป็นไซส์5หรือขนาดกระถางปลูกใหม่เป็นไซส์6ค่ะแต่คลิปนี้ต้นนำบอนสีมาปลูกใหม่ในกระถางปลูกไซส์10เลยค่ะให้นำบอนสีมาปลูกมากกว่า1ต้นหรือมากกว่า1หน่อได้เลยค่ะเพื่อสร้างบอนสีกระถางใหม่ให้มีใบสวยใบดกมีลักษณะเป็นฟอร์มกอในเวลาอันรวดเร็วค่ะและบอนสีที่ต้นนำมาทำเป็นฟอร์มกอในวันนี้นั่นก็คือบอนสีเจ้าจักรพรรดิค่ะ
จะเห็นได้ว่าวันนี้ต้นทำการเปลี่ยนและปลูกใหม่บอนสีหลายกระถางมากค่ะมีทั้งเปลี่ยนกระถางปลูกตามขนาดไซส์ของกระถางและเปลี่ยนกระถางใหม่เพื่อให้บอนสีเป็นฟอร์มกอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการเปลี่ยนและปลูกบอนสีใหม่นั่นก็คือให้นำทุกกระถางที่มีการเปลี่ยนและปลูกบอนสีใหม่มาแช่ในน้ำเพื่อให้ดินส่วนกลางของกระถางอุ้มน้ำแล้วทิ้งไว้ 15-20 นาทีค่ะสำหรับท่านที่ปลูกบอนสีและต้องการให้บอนสีของท่านมีลักษณะใบดกใบสวยเป็นฟอร์มกอในเวลาอันรวดเร็วทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะและสิ่งที่จะได้นอกเหนือจากบอนสีเป็นฟอร์มกอแล้วนั่นก็คือไม่ต้องทำการใส่ปุ๋ยหรือบำรุงใดๆ wow. อีก15วันข้างหน้าค่ะเพราะบอนสีได้ปุ๋ยสารอาหารแร่ธาตุที่จำเป็นจากส่วนผสมของดินปูอันได้แก่กากาแฟก็จะมีธาตุไนโตรเจนมีธาตุฟอสฟอรัสมีธาตุโพแทสเซียมมีธาตุแมกนีเซียมและธาตุแคลเซียมค่ะส่วนผสมอื่นๆเช่นน้ำหมักมูลวัวซึ่งในน้ำหมักมูลวัวก็จะมีธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุที่พืชต้องการอย่างมากมีธาตุฟอสฟอรัสมีธาตุโพแทสเซียมจะเห็นได้ว่าสูตรดินปลูกในคลิปนี้จะอุดมไปด้วยสารอาหารและธาตุที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนเลยค่ะสูตรดินปลูกนี้สามารถที่จะใช้กับบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดได้เลยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และบอนสีฝากกดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้น IT Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้น IT บอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้น IT บอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ